ดีครับก็วันนี้นะครับอยู่ร้าน Barbecue Myeong Dong Tteokbokki นะครับเป็นร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์เกาหลีนะครับที่อำเภอหัวหินเนาะก็คือตอนแรกว่าจะถ่ายรีวิวแล้วแบบเพิ่งกินเสร็จแล้วก็ลืมไงคือซ่าก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับน้องสาวนางไปเข้าห้องน้ำเนาะโอเคก็เดี๋ยวที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็อร่อยไหมอะไรยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็อาหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปนะครับก็สำหรับโดยรวมเนาะหรือว่าก็ถือว่ายังเฉยๆนะครับกับที่เราเคยไปกินมาที่โซบาร์บีคิวที่กรุงเทพใช่ไหมตรงข้ามตึกแกมมี่อ่ะข้างๆอ่ะตรงตึกที่แบบบีทาวเวอร์อะไรสักอย่างที่มันสอบโทอีกนะครับตรงนั้นก็จะโอเคกว่าแล้วก็ของหลากหลายกว่าราคาก็ประมาณกันนะครับที่นี่299บาทต่อท่านนะครับไม่จำกัดเวลาด้วยนะอาหารมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแรกนะครับก็จะมีข้าวหมูแข็งเนาะไข่เนื้อหนึ่งข้าวหอมสลายนะคือมันหมดแล้วค่ะแล้วก็นี่เป็นแพนเค้กกิมจิแล้วก็จะมีตับเนื้อหมูหมักเชอร์รี่จามแผ่นข้าวหมูอะไรต่างๆแล้วคือมีเหมือนแล้วที่ต้องไปตอนนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเบคอนปลาแล้วก็จะมีแฮมเนื้อเลยพานี่พาตัวนี้มีอะไรบ้างบอกเขาน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มอะไรบ้างอันนี้จิ้มค่ะอะไรจิ้มมิโซะนะครับอันนี้อร่อยมากมันไม่มีมันไม่เจอมิโซะอันนี้อร่อยมากแล้วก็น้ำจิ้มเมงดงเมงดงเป็นไงคิดว่าโอเคไหมไม่ชอบไม่ชอบเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วหรือว่าคือทานได้แต่ว่าให้เลือกสั่งนะชอบอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นแบบโกชูจังแล้วก็ซัมจังนะครับก็อันนี้เลยก็คือทานได้อยู่อันนี้โคดันนี่มีรวมกับผิวขาวเองได้อะผักก็จะมีแค่นี้มีแค่นี้แหละจริงๆมีแค่นี้เลยจริงๆก็เราก็จะกินส่วนใหญ่กินกับเนื้อกันนี้เนาะวิธีกินกินไงที่ไอคิดน้องชื่ออะไรเนาะเขินอะไรโอเคเนาะก็คลิปนี้จะมีไอมาพิเศษก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีภายในร้านเนี่ยก็จะมีสำหรับในร้านก็จะมีท่อดูดนะครับเนี่ยที่บอกของมันน้อยมากคือน้ำก็มีแค่น้ำเปล่านะครับแล้วก็มีอย่างเงี้ยบิงซูก็ต้องจ่ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูของกินเล่นของกินเล่นก็จะมีเส้นบุกเกาหลีซึ่งอันนี้ไอชอบอันนี้น่าจะเป็นต๊อกบักกี้รู้จักไหมไม่อยากกินเลยอันนี้เป็นแกงเกาหลีคือเหลือแค่นี้แล้วคือเขาไม่เติมก็ร้านนี้มันค่อนข้างที่จะนานเนาะตั้งแต่ไปอยู่ขอ5บาทเลยกุ้งหมึกสุดแป้งทอดประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นซุปกิมจินะครับหรออืมอ่ะคือน้องนาไม่เห็นแล้วก็ซุปมิโซะทั่วไปนะข้าวผัดก็จะมีทั้งเป็นข้าวผัดกิมจิไม่กินจิใช่อันนี้อร่อยก็คือมีความกลมกล่อมข้าวผัดธรรมดาขายไหนโอเคร้านนี้นะครับก็คนใหญ่พี่ซุปเราไม่ได้สั่งก้อนก้อนกดอ๋อโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็อาหารของหวานที่นี่มีคือก็จะมีไม่กี่อย่างก็จะเป็นเฉาก๊วยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรลูกชิ้นแล้วก็คุณมาครบหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นแตงโมเนาะก็จะมีน้ำแดงน้ำข้นนะครับคือขอโทษด้วยนะครับไม่ได้หายตอนที่กินเนาะเพราะว่าเมื่อได้กินอย่างเดียวก็บ้านเดี๋ยวไปดูไปนั่งที่ไหนกันก็เอกสารที่ตอนกินเลยดูคือตอนกินอะคือแบบว่าใช่ไหมอ่ะคือเราต้องกินอย่างเดียวเพราะว่าเราหิวเราหิวมากคือเป็นข้าวเย็นที่แบบเพิ่งกลับมาจากทำงานอ่ะแล้วก็กินเลยว่ามันปิ้งไม่ปิ้งอ่ะคืนนี้คือประมาณกระทะที่เท่าไหร่ที่สามหรือที่สองใ
ช่ที่สองก็คือที่มันดำไปเพราะว่าหมูมันเป็นหมูหมักซอเนี่ยแล้วก็ไม่แล้วอ่ะแล้วก็กรรไกรถ้าตัดเหมือนร้านทั่วไปปกตินั่นแหละเนี่ยก็ตัดปกติอันนี้ก็จะเน่าๆหน่อยเนาะก็คือมันเลอะไงใช่ก็อาจจะไม่ได้เห็นอรรถรสการกินนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะได้เห็นว่าร้านเนี้ยร้านบาร์บีคิวเมงโดต็อกฟอกกี้หัวหินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่เนาะก็โดยรวมเนี่ยค่าผัดซื้อราคาอยู่ที่299ก็คือเกือบ300นะครับก็ถือว่าคุ้มไหมเนาะในความคิดริวก็คือผมว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มที่ว่าให้6เต็ม10เนาะแต่บรรยากาศมันจะแตกร้านมันคือถือว่าได้ถ้ามากับเพื่อนเยอะๆอาจจะแบบเอออร่อยมากเพราะว่าร้านหุ่นหินตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแบบเออร้านเกาหลีเนาะที่แบบอยู่นอกห้างเนี่ยถ้าในห้างก็จะมีซูกิชิใจแอนอะไรเงี้ยที่เราเคยกินกันใช่ไหมครับก็ยังไงก็ลองมากินดูกันได้เออถ้าแบบใครอยากลองเนี่ยเราแบบไม่อยากเชื่อเรื่องก็ลองมากันได้นะครับแต่ในความคิดของเราคือกินได้นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมพบกับเตาเวนกินได้ใหม่ใน EP 3นะครับ EP 2ก็ขอตัวไปจ่ายตังค์มานะครับขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้กินให้ดูแต่อย่างน้อยก็รีวิวนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับติดตามช่องวิวคีราได้ที่นี่นะครับช่องเดิมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องริวคีร่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วอะไรต่อและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ อย่าลืมนะครับติดตามช่องริวคีร่าในที่นี่เท่านั้นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิป แล้วก็พบกับเรียวนะครับในช่องเรียวคิราเหมือนเดิมนะครับได้ที่ช่องนี้เลยแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาพูดใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ